ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Gangstar Vegas นะครับผมก็ผมจะมารีวิวเครื่องบินเจ็ต Highwell Level 1นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องบินถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่มั้งนี่ครับผม Highwell Level 1นะครับผมอันนี้ก็ความเร็ว173กิโลเมตรนะครับผมถ้าก็จะซื้อ7ล้านนะครับผมส่งก็ล้าน120,000นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็จะไปรีวิวเครื่องบินไฮเวลกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีก็จะได้ไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็สักครู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นเครื่องบินไฮเวลนะครับผมเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับผมนี่ครับผมวิธีขับคือให้เรากดขึ้นไปก่อนครับผมเมื่อเราถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนมุมขวาบนนะครับผมให้เราเลื่อนมานะครับผมแล้วมันจะเป็นแบบให้ขับนะครับผมนี่ครับผมไฮเวลนะครับผมซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธได้มาเครื่องบินทหารนะครับแต่มันอาจจะยิงลำบากนิดนึงเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารมันจะคงที่กว่าอันนี้ถ้าเราจะอยู่คงที่ก็ต้องปรับนะครับผมซึ่งการขับก็ถือว่าขับง่ายนะครับผมก็เป็นเครื่องบินใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมนี่ผมไฮเวลนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็ซื้อกันได้เลยนะครับผมราคา7ล้านบาทนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าสะสมไปเดี๋ยวก็ซื้อได้เองแหละเนาะฮึนี่ครับผมคือรู้สึกถ้าวันชาติอเมริกาผมรู้สึกว่ามันจะมีเครื่องบินของอเมริกาได้มั้งน่าจะเป็น Eagle 1776มั้งเครื่องบินของอเมริกาใช่คือผมก็รอให้มันถึงวันชาติอเมริกาอยู่เนี่ยวันนี้วันที่2กรกฎาคมและเหลืออีก2วันเองฮึบก็ประสิทธิภาพเหมือนเครื่องบินธรรมดาเพียงแต่รูปทรงมันจะเท่กว่ายิงขีปนาวุธได้แล้วก็มันจะเร็วกว่าด้วยคือมันก็จะเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นเครื่องบินน่าจะเป็นเครื่องบินที่เร็วเป็นอันดับ2มั้งไฮเวลนะไฮเวลน่าเป็นเครื่องบินที่เร็วอันดับ2ไม่รู้ดิฮึแป๊บหนึ่งสวิฟนี่ครับผมถ้าเราอยากจะออดก็ลงอย่างนี้ได้นะครับผมหรือถ้าเราอยากขับช้าๆสำหรับใครที่โคตรใจเย็นนะครับผมก็ขับแบบนี้ได้นะครับผมสำหรับใครที่โคตรใจเย็นนะครับขับแบบนี้ได้นะครับผมยิงละตูมประสิทธิภาพก็จะเหมือนเฮลิคอปเตอร์จะแห่เลยนะครับผมพระบุตรปุษณะยิงแม่มหรือจะไฟระเบิดตูมตำรวจมาคือเราจะทำแบบวิถีสโลไลท์นะครับผมขับแบบช้าๆนี่คือวิถีสโลไลท์ไปแล้วการขับแบบเบาๆขับเบาๆแค่นี้สามารถหนีตำรวจได้ด้วยไม่เชื่อลองดูนี่ไงออกจากวงล้อมันมาตั้งไกลนี่ครับผมนี่มันจะวงล้อมตำรวจได้คราวนี้เราจะไปแฟสไลท์บ้างจากสโลไลท์เราจะไปแฟสไลท์เอสำหรับวันนี้ผมก็ต้องคงขอจบคลิปเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอ้ยถ้าใครกดซับสไครต์นี่ผมรับประกันเลยหอมทั่วห้องแน่นอนสไครต์เนาะสับเป็น
สับให้ละเอียดเลยนะครับผมหอมทั่วห้องแน่นอนกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็คลิปใหม่ก็คงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ